ข่าวมีคมนะฮะเมื่อวานนี้เครือข่ายประชาชนเพื่อการมีกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศไทยได้มีการจัดเสวนาที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเรื่องกำหนดกลไกแค่ไหนกัญชาจึงจะเกิดสมดุล นะฮะนี่เมื่อวานนี้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีคุณปานเทพนะคุณปานเทพพัวพงพันธ์โฆษกกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการไปพูดให้ข้อมูลด้วยว่ากฎหมายปัจจุบันที่เป็นร่างที่อยู่ในสภาเนี่ยมีการเพิ่มมาตรการควบคุมมาเดิมมีแค่45มาตราเพิ่มเป็น95ก็คือเพิ่มเยอะสุดก็คือเรื่องการควบคุมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังมุมมองของโฆษกนะเรื่องความกังวลว่าภาคประชาชนเนี่ยนะจะได้กฎหมายมาควบคุมกัญชาเพื่อให้กัญชาเนี่ยใช้ได้อย่างถูกกฎหมายแล้วก็มีความยั่งยืนต่อไปหรือเปล่านะฮะอยากจะมีกฎหมายควบคุมที่ดีคุณก็ต้องเร่งออกพรบ.กัญชากัญชงถูกต้องใช่ไหมครับจะมาอ้างโยนความผิดเด็กเยาวชนแต่อืดอาดยืดยาดล่าช้าอภิปรายย่นเยอะฟุ่มเฟือยนี่มันเป็นการดูถูกประชาชนว่าประชาชนรู้ไม่เท่าทันนักการเมืองใช่หรือเปล่าครับฉะนั้นมีวิธีเดียวก็คือว่าเลิกเห็นว่าประชาชนรู้ไม่เท่าทันครับถ้าท่านอยากมีกฎหมายที่ดีมีบทลงโทษผู้จำหน่ายให้เด็กเยาวชนมีบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นควบคุมดีขึ้นมีพื้นที่จัดสูบและห้ามสูบชัดเจนเพื่อคุ้มครองคนที่ไม่สูบต้องผ่านพรบ.กัญชากัญชงครับอยากจะมีกฎหมายควบคุมที่ดีนี่เรื่องกัญชารอดูสภาหลังจากนี้นะเพราะว่ากฎหมายก็ยังอยู่ในสภาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้